พวกมึงเล่นหีอะไรกันเฮ้ยแมนยูโอ้โหเฮ้เยเหนื่อยใจครับผมบอกไว้เลยนะถ้าเทนฮากยังไม่ยอมปรับนะครับทางอาทิตย์หน้านี่ที่มันจะเจอแมตช์ถัดไปอะ่ะผมว่าเน่าผมบอกไว้เลยเน่าแน่นอนซึ่ง ที่เทนฮากนะครับควรที่จะปรับเลยก็คือไอ้คาเซมิโลมึงเอาออกไปซะมีอูกาเต้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็เอามาเลยแล้วก็ไอใครนะเซิรซ์กซีอันที่จริงผมไม่ชอบนะครับไอเซิร์กซีนี่ผมชอบพอยลลุนมากกว่านะแต่อารไม่เป็นไรเซิรซ์กซีคิดหนักอยู่ก็อาจจะเปลี่ยนครับแรดฟอร์ดเนี่ยเอาออกไปเลยเอาอาร์มาเตียโลมากับกาล่าโชเหมือนเดิมดีกว่าซึ่งส่วนกองหลังนะครับมันก็สักแต่จะเติมเกมลุกอย่างเดียวคือ ปัญหาแมนยูที่ผมมองเห็นเลยนะคือกองหลังนี่มันคิดจะเติมแต่เกมลุกแล้วเป็นไงครับั้วคือแบบคุณไม่มีสายทีมรับแบบแตกนนะกอแล้วเพราะต่ก่อนนี่ยจะมีก็คือแต่กอ,อทางคาวก่อนนะครับจะมีลุกชอร์ใช่ไหมครับทางวารมิสาก้าซึ่งลุกชอร์มันก็จะเป็นสายเติมเกมบุกครับส่วนทางวานมิสาก้าเนี่ยมันจะเป็นเกมรับแต่ทางคราวนี้เนี่ยไอดาโล่กับทางมัสราฮุยนี่มันทีมสายบุกทั้งคู่ไงเน่าเลยเรียบร้อย ส่วนเดลิก็โอ้โหเหมือนกับยังปรับตัวยังปรับตัวไม่ได้ครับก็นั่นแหละเซ็งครับสามศูนยนยในครึ่งแรกผมแทบจะปิดไฟนอนแล้วบอกไปก่อนเออสอูนย์ 20, ในครึ่งแรกผมแบบผมคิดว่าเอ้ยเอาไงดีวะปิดไฟนอนดีไหมหรือว่าจะต่อสักอีกสักนิดไปไปมามา,มา,าใจแข็งดูอีกแบบเปิดมาปุ๊บสาูนย์เรียบร้อยโอ้โหเหนื่อยใจจริงๆกับแมนยูนะครับ ฤด,ดูกาลนี้แฟนผีออกออกสตาร์ทเหมือนกับฤด,ดูกาลที่แล้วเลยนะโอ้โหเน่าเหมือนกันครับผมผมว่าฤด,ดูกาลนี้อย่าหวังถึงแชมป์พรีเมียร์เลยครับผมว่าเอาแค่คงให้ได้ท็อปโฟเนี่ยเว่ายัางยากเลยนะทั้งอาร์เซนอลก็ดีทั้งเชลซีก็ดีดแต่ผมไม่ใช่ว่าเชลซีมันจะเสมอนะครับแต่ว่าแต้มันนําแมนอยู่นะเออบอกเห็นอย่างนี้ซึ่งผมก็บอกไว้เลยครับผมเทนฮากนี่ถ้าเกิดว่าอย่าง ยังไม่ปรับนะครับผมว่ามันน่ามันน่าอาจจะไม่อยู่ถึงไปลายฤดูกาลนะอาจจะโดนปลดกลางคันเลยด้วยส่วนตัวนะผมชอบถูขึ้นนะครับอันที่จริงผมชอบถูขึ้นมากกว่าเทนฮากนะอ่ะก็ลองดูต่อไปนะครับสำหรับทางแมนยูที่โอ้โหสามนะัดมีสามแต้มประตูดได้เสียลบสามเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆครับสำหรับแมนยูไม่รู้สรรหาคำใดมาว่าหูก็แต่ทางนี้ว่าผู้ผม ปีนี้ผมยอมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีใครต่อกรอกับซิตี้ได้นี่ลิเวอร์พูลก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ซิตี้ได้แชมป์นะแล้วก็ทางไอ้ทีมฟิมเอดีอย่างทางอาร์เซนอลเองก็ประมาทไม่ได้ครับผมในฤดูกาลนี้ยากครสำหรับแมนยูท็อปโนี่เพราะเป็นไปได้ยากมากแล้วใช้งบประมาณ200ล้านมึงซื้ออะไรมาซื้อแต่กองหลังคือเพื่อเออกองหลังแทบขี่คอกันอยู่แล้วนะครับปีกก็ขี่คอกองกลางอยู่ติดเดียวเออ แล้วก็จะได้เห็นฟอร์มของนักเตะใหม่นะครับก็ดูดูดีอยู่นะอย่างน้อยก็ดีกว่าคาเซมิโลอยู่นะครับและก็รอไอ้ลุกชอเมื่อไหร่มันจะกลับมาสักทีนยนี่คิดถึงมันเหลือเกินก็อย่างนั้นนะครับผมบอกไว้เลยคาเซมิโลเนี่ยมักนัดหน้าไม่ได้ไปต่อแล้วครับรั่วก็ยาท่าทางที่ดีตลาดเนี่ยก็ปล่อยพี่แกตลาดบางที่ยังไม่ปิดก็ปล่อยพี่แกออกไปเลยก็ได้นะครับสนับทางคาเซมิโลนะอ่ะ200ล้าน ซื้อมาตัวหนึ่งก็เจ็บอีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงอีกเออชีวิตเหนื่อยใจเหนื่อยใจสลหับแมนยู <c oughs> อยากมีกองหน้าโหดๆอยากฮาแลนด์บ้างอะโอ้โหแต่อันนี้จริงผมก็ไม่ชอบสไตล์ฮารแลนด์นะครับที่แบบว่ารอยิงอย่างเดียวนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามีหอยลุ่นก็ดูดีอยู่อะ่ะคิดถึงหอยลุ่นมากเลยตอนนี้นะครับก็แฟนผีก็เออนะไม่รู้จะบนครัไหนตอนแรกนี่ผมคุยกับเพื่อนไปเลยนะนี่ อ่อตอนแรกคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าสองศูนย์นะโอ้ยปกติมันมันพูดอย่างนี้เนะี่ยเพื่อนบอกปกติถ้าเกิดว่ามันไม่สถิติเท่าเดิมเราก็ถือว่าทีมเราพัฒนาขึ้นทุยโอ้โหฟอร์มทีมกูถ้าเกิดเท่าเดิมนี่คือยังไงเจ็ดศูนย์ถ้าเกิดไม่พัฒนาขึ้นเอออันนี้โดนยิงไปสามศูนย์พัฒนาขึ้นครับทุยอ้หเหนื่อยใจไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาว่า,อาพอแล้วครับล่วงนี้ล่วงแล้วก็เอ,อ่อ ถ้าเกิดว่าเทนฮาร์จะเป็นอย่างนี้ต่อไปครับผมอยู่ไม่ถึงาทางครึ่งฤด,ดูกาลแน่นอนครับอาจจะโดนปลดก่อนหน้านั้นซึ่งว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่แบบว่าเทนฮามีแบบตัวเรื่องให้ใช้เยอะแยะและแบบว่าเลือกใช้ไม่ถูกอะไรประมาณนี้ครับรู้สึกคิดถึงเอแม็กโทมินีขึ้นมาเลยอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็หม่ยกันนะ้สวัสดีครับ